สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเล็กอ่างน้ำมนต์ตาทองนิ้วรายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่บรรดานักหาเลขต่างเดินทางไปกราบไหว้ขอพรและขอเลขที่วัดสว่างอารมณ์แคแถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีบรรยากาศภายในวัดวันที่24สิงหาคม2563มีสาธุชนและนักหาเลขต่างพากันมาทำบุญสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดกันอย่างเนืองแน่นโดยเฉพาะในวันอาทิตย์หลวงพ่อแป๊ะจะเป็นผู้ประกอบพิธีด้วยตนเองนอกจากมีผู้คนจะเข้าพิธีสะเดาะเคราะห์แล้วบรรดานักหาเลขก็จะเข้ารุมล้อมตามที่ต่างๆจนแน่นไปหมดโดยเฉพาะที่หุ่นปั้นตาทองนิ้วรายที่มีอ่างน้ำมนต์หยดเทียนผู้คนต่างรุมล้อมเพื่อเก็บภาพโดยใช้มือถือถ่ายอ่างน้ำมนต์นำไปซื้อเลขกันซึ่งโด่งดังมีคนนำตัวเลขในอ่างน้ำมนต์ไปซื้อเลขถูกกันมากมายซึ่งดูจากสิ่งของที่มาแก้บนมากมายล้อมรอบตาทองนิ้วรายจนหลวงพ่อแป๊ะต้องจัดทำเป็นห้องเพื่อเก็บจนเต็มห้องจากการสอบถามนางสาวนันเทศกระทึกอายุ55ปีเจ้าของธุรกิจร้านดอกไม้บายสีเป็นหนึ่งในผู้ที่นำเอาหยดเทียนในอ่างไปซื้อเลขและถูกเผยว่าในวันนี้ได้นำใบสีเทพพวงมาลัยดาวเรืองมาให้กับตาทองนิ้วรายเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มาทำบุญขอพรกับตาทองขอให้ถูกรางวัลเพราะอึดอัดใจในเรื่องหนี้สินที่หมุนเงินไม่ทันหากถูกรางวัลได้เงินมาหมุนเวียนจะนำใบสีเทพมาให้จากนั้นก็เพ่งมองในอ่างน้ำมนต์เห็นเป็นเลข712เลยนำไปซื้อลอตเตอรี่ที่ขึ้นต้นด้วย712ไว้15ใบและซื้อเลขที่ลงท้ายด้วย712อีก15ใบเมื่อผลรางวัลออกปรากฏว่าถูก3ตัวหน้า712ชุด15ใบรับเงิน 60,000 บาทจึงรีบมาแก้บนถวายเนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมาตาทองได้มาเข้าฝันคล้ายกับมาทวงสัญญาตนจึงบอกไปว่าไม่ลืมวันนี้จึงได้เดินทางนำใบสีเทพมาให้ทั้งนี้หลังจากที่นำของมาบนบานศาลกล่าวเรียบร้อยแล้วได้ถ่ายภาพในอ่างน้ำมนต์ที่มีหยดเทียนไว้นำไปแจกจ่ายให้ญาติช่วยกันดูเลขสำหรับในครั้งนี้เห็นเป็นเลข569กับ37และยังได้ขย่าตะข้องล้วงไข่ที่วางอยู่ด้านหน้าตาทองนิ้วราย3ลูกได้หมายเลข177เพื่อว่าใครจะเอาไปเป็นตัวเลือกในการซื้อลอตเตอรี่ก็ได้ไม่ห่วงห้ามและถ้าถูกอีกจะนำสร้อยทองมาถวายให้ตาทองอย่างไรก็ตามส่วนของแผงลอตเตอรี่ที่ตั้งเรียงรายภายในวัดนั้นได้ติดหมายเลขของหยดน้ำตาเทียนของตาทองนิ้วรายเป็นหมายเลข569และ37เช่นกันซึ่งเลขหมายที่เกี่ยวข้องกับอ่างน้ำมนต์ถูกบรรดานักหาเลขกว้านซื้อกันเกลี้ยงแผงอย่างไรก็ตามใครที่ชอบเลขหยดน้ำตาเทียนของตาทองนิ้วรายสามารถนำไปซื้อลอตเตอรี่ตามกันได้เลยทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและซื้ออย่างมีสติขอให้ทุกท่านโชคดีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ